คุณมารอฉันที่นี่แต่ไม่พูดอะไรคุณเป็นสต็อกเกอร์หรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิครับนี่ถ้าผมส่งอีเมลคุกคามคุณแล้วตามไปหาคุณที่บ้านเนี่ยใช่เลยนะครับเมื่อวานคุณไม่ได้มาผมมีเวรที่โรงงานนะครับวันนี้ไม่มีเวรเป็นห่วงคุณก็เลยมาดูหน่อยขอบคุณนะคะเคลียร์กับไอ้มาหรือยังครับเป็นยังไงบ้างครับก็คงเป็นเหมือนเดิมอ่ะยังไงก็เป็นแค่เพื่อนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนผมหมายถึงคุณนะครับรู้สึกยังไงบ้างระบายออกมาได้นะครับไม่รู้สินะถามว่าเศร้าไหมก็มีเศร้าอยู่แหละแต่จริงๆแล้วมันก็โล่งอกเหมือนกันนะพอได้เคลียร์ใจกับพี่ฝนแล้วด้วยมันเหมือนเอาภูเขาออกจากอกไปเลยอ่ะดีแล้วล่ะครับจะได้ไม่ต้องมีเรื่องค้างใจกันแบบนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับผมรู้คุณเก่งมากเลยนะแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเชื่อผมนะขอบคุณนะคะครับพี่แค่อยากอธิบายให้คุณชาฟังนะคือเมื่อวานมันเกิดเรื่องนิดหน่อยแต่พี่ได้ไม้ช่วยไว้พี่ก็เลยต้องติดไปกับไม้ที่ศาลด้วยอ่ะพี่ไม่ได้ชอบไม้หรอคะถ้าพี่กับไม้ชอบกันมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดทั้งพี่ทั้งไม้เป็นคนที่นิรักทั้งคู่พี่โตกว่าไม้หลายปีอะนิชาพี่รักกับไม้ไม่ได้หรอกทำไมล่ะคะทำไมถึงรักกันไม่ได้นิชาก็รู้อดีตของพี่นี่ที่พี่เคยเล่าให้นิชาฟังว่าพี่ถูกคนที่โตกว่าหลอกให้รักเราจะให้พี่รักกับไม้ได้ยังไงล่ะนั่นเป็นความคิดพี่แล้วใจพี่ล่ะคะเหมือนความคิดพี่หรือเปล่าทั้งนี้ทั้งพี่เราต่างก็เคยมีอดีตแต่นี่ก้าวผ่านมันมาได้แล้วพี่อยากให้อดีตของพี่ปิดกั้นอนาคตของตัวเองเลยนะนี่อยากเห็นพี่มีความสุขพี่ลงโทษตัวเองมามากพอแล้วพี่ลงโทษตัวเองเหรอพี่ไม่ยอมเปิดใจให้กับความรักไม่ว่ากับใครนี่ยังไม่เรียกว่าลงโทษตัวเองอีกเหรอนี่รักพี่ฝนนะคะและเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปคุณนะน้องรักของพี่ไม้จะออกไปข้างนอกเหรอใช่แล้วนี้ล่ะไปไหนมาหนีไปคุยกับพี่ฝนมานะแต่ไม้ไม่ต้องเป็นห่วงนะหนีคุยกับพี่ฝนรู้เรื่องดีแล้วก็หนีเอาใจช่วยไม้กับพี่ฝนนะขอบคุณมากนะนี่
เราไปก่อนนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ